อันนี้โทษนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับภาษาจีนนะคะเรียกว่าเจียวจือค่ะจังไซเหรอเจียวจือครับผมดูแล้วเหมือนกับเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซ่าการทำมันจะคล้ายๆกันนะคะเราเรียกในภาษาไทยเราเรียกว่าเกี๊ยวนึ่งแบบจีนอ๋อเกี๊ยวนึ่งแบบจีนแต่จะทอดก็ได้ทำได้2อย่างค่ะอันนี้มันจัดอยู่ในตระกูลติ่มซำของจีนด้วยแต่ไม่ค่อยเห็นผมอันนี้เป็นอาหารที่คนจีนเขาจะกินกันในช่วงปีใหม่อะค่ะทำแล้วก็เหมือนกับเรียกพี่น้องมาทำรวมกันง่ายๆแล้วก็ปีใหม่นี่ต้องได้ทำแน่นอนครับครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับผสมนี่ก็ทำมาจากแป้งนะคะเป็นมีแป้งครับผสมค่ะครับผมแล้วก็เอามานวดนะคะนวดแป้งให้ได้ที่นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมไส้นะคะไส้ที่เป็นฟิลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากหัวผักกาดนะคะผักกาดขาวนี่แหละค่ะผักกาดขาวกะหล่ำปีนะคะขึ้นช่ายครับอันนี้จะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็เนื้อสัตว์ก็คือหมูสับหรือไม่ก็กุ้งสับนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาทานนี่คือทานแบบร้อนเลยใช่ไหมครับคือจะไม่ทานแบบทอดแต่ว่าทอดครับทานแบบนึ่งทานแบบเข้าลงไปต้มเลยนะคะต้มเลยเหรอครับอ๋อโดยหลักการคือต้มเลยเพราะว่าหมูมันยังดิบอยู่ไงคะครับหมูมันยังเป็นดิบๆกุ้งมันยังเป็นดิบๆเพราะฉะนั้นพอห่อเสร็จเรียบร้อยอย่างตอนนี้นี่คือการนวดแป้งโอ้นวดให้ดูเลยค่ะอ๋ออันนี้คือนวดแป้งนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะนี่เรานวดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับนะคะเสร็จแล้วพอนวดเตรียมไว้แล้วก็มาทำจริงๆปัจจุบันนี้มันจะมีแป้งสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ได้บรรยากาศของอาหารจีนก็ทำเองเป็นอาหารทำในบ้านนะคะครับพอห่อให้ดูหน่อยได้ไหมครับไหนลองห่อให้ดูนะครับเกี๊ยวจีนเป็นโทษนะครับผมลืมไปแล้วเรียกว่าอะไรนะครับอีกทีเกี๊ยวจือเกี๊ยวจือนะครับคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่านะครับจัดน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันเลยตระกูลเดียวกันเกี๊ยวซ่าก็ทำได้สองแบบเหมือนกันคือนึ่งหรือไม่ก็ทอดแต่โดยหลักของจีนถ้าของจีนแท้ๆนี่คือเขาจะลงไปต้มเลยครับมีทานเยอะเฉพาะในช่วงปีใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาครูจีนสอนภาษาจีนและสอนวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะคะก็จะใช้เจียวจือเพราะว่ามันง่ายที่สุดในการทำไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นครูจีนที่มาเนี่ยอย่างมานี่ครูจีนก็เตรียมมาจากประเทศจีนเลยนะคะเหมือนหมายถึงว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วว่าถ้าผู้จะสอนวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะสอนอะไรโอ้เรียกว่าเหมือนกับนักเรียนไทยเวลาไปต่างประเทศโชว์ต้มยำกุ้งอย่างเดียวเลยอันนี้คือของจีนมานี่คือเขาจะโชว์อันนี้เลยนี่อุ้ยไม่ทันเลยท่านผู้ชมแค่เดียวเองก็เอาตักไส้เข้าไปนะครับแล้วก็ห่อเขาเคี่ยวเหรอครับค่ะเดี๋ยวครับผมเจียวชื่อสวัสดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเท่านี้นะครับเครื่องมือง่ายๆเครื่องมือง่ายๆดูได้ยังชิมไม่ได้ชิมได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ซิกินเสร็จแล้วแต่กำลังไปเอาไม้ครับ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 นี่ครับเรียบร้อยนี่เหล่าซื้อก็บอกว่าทำกินได้แต่ไม่รู้อร่อยไหมแต่ก็เราก็ลองสูตรหลายครั้งนะคะครับวันนี้อร่อยแน่นอนครับวันนี้คนที่มาร่วมงานได้ชิมแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับ